กลับมาสนุกกันต่อในโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทเมื่อวานได้ฟังเรื่องราวของคู่รักเพชรไมล์แบบเต็มอิ่มไปแล้ววันนี้ทั้งคู่ต้องมาเล่นเกมมาดูกันค่ะว่าจะรอดหรือไม่คุณ2คนมันมาถึงที่คุณกวนกวายอีกแล้วครับเพราะผมจัดเกมมาให้พวกคุณทั้งสองนะฮะอันนี้เขาชอบเล่นเกมมารายการผมประจำเลยครับและเกมเนี่ยก็คือใจตรงกันหรือเปล่าพร้อมแล้วนะเรามีแผ่นป้าย A กับ B ครับให้คุณเลือกคำตอบมาที่ตรงกับคุณผมอยากรู้ว่าคุณใจตรงกันหรือเปล่าเท่านั้นเองอันเนี้ยพวกเราพิธีกร2คนสนุกมากๆครับแต่ผมเชื่อว่าบางคนเครียดครับเพราะว่าถ้าตอบไม่ตรงอาจจะต้องมีเคลียร์ในรถจะกลับไปเคลียร์ที่บ้านอาจจะมีเคลียร์ที่บ้านนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่าคู่รักคู่นี้จะตอบตรงกันหรือไม่กับคำถามแรกเรื่องอะไรที่ทำให้ไมล์โกรธมากที่สุด A ทำต้นไม้สุดหวงตาย B ไม่รับโทรศัพท์3สายตอบยกเอาละครับเอาละครับเอาแล้วข้อแรกก็พลาดไปแล้วแต่จริงๆผมว่าข้อนี้น่าจะไม่รับโทรศัพท์นะจะหนักกว่า3สายเองยังพอไหวโหสายเดียวก็แย่แล้วนะสายเดียวก็โดนแล้วนะสายเดียวก็โดนแล้วนะแต่มันเสียเงินไงมันเสียเงินแต่อันนี้มันเดี๋ยวคุยกันให้รู้เรื่องไม่เสียเงินปัญหาคือไอ้โทรศัพท์เนี่ยยังไงฉันก็ดุได้ฉันเอาเรื่องได้คือมันเป็นต้นไม้ตายแล้วตายเลยแล้วเสียเงินซื้อมาด้วยแล้วคำตอบก็คือตายหมดเลยเนี่ยข้อหนึ่งคุณตายไปครึ่งชีวิตแล้วอ่ะครับคุณยังเหลือความหวังอยู่ครับคุณเพชรครับต่อไปข้อที่2ถ้าเพชรถูกจับได้ว่านอกใจจะทำอย่างไรเป็นอย่างแรก A ทำลายหลักฐานทิ้ง B มอบตัวแต่โดยดีตอบนี่รู้เลยนี่มั่นใจในตัวเพชรมากเลยว่าไอเนี่ยมันในใจของไมค์คิดอะไรบ้างมอบตัวซะเลยดีกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเทรนมาดีมอบตัวโอกาสรอดยังมีใช่มอบตัวนิ่งๆทำลายหลักฐานนี่อาจจะโดนวิสามันฆาตกรรมได้เอาสมัยก่อนที่คุยกับพี่บอกว่ายังไงก็ไม่รับถ้ารับก็รับครึ่งเดียวอะไรเนี่ยไม่ทำหรอไอ้นี่หาเรื่องไอ้น้องอีกแล้วพี่ขอโทษจังหวะมันได้ข้อที่3ครับเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบไหนที่ทำให้เพชรใจละลาย A ให้ลูกแมวสุดน่ารัก B ทำเค้กเซอร์ไพรส์ตอบนี่อยากหวนกลับไปช่วงแรกๆที่จีบกันใหม่ๆที่เขาทำขนมให้กินสำคัญมากแต่ว่าแมวนี่มีอยู่แล้ว10กว่าตัวไงใช่ถูกไหมคงไม่ได้แบบอยากได้เพิ่ม10กว่าตัวนี่ก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีอยู่แล้วใช่เขาครั้งนั้นเขาทำเค้กแบบเซอร์ไพรส์เราเค้กวันเกิดโฮมเมดเป็นเค้กของเขาที่เขาทำโฮมเมดครับทำเองกับมือเลยเราชอบเลยไม่ได้กินมากี่ปีละไม่ได้กินมากี่ปีละน่าจะ 3-4 ปีแล้วครับกินได้กินตั้งแต่ช่วงแรกๆแค่นั้นแหละก็หายไปเลยนี่นะเขาโหยหานะเค้กอะไรครับเค้กอะไรที่ทำเป็นแบบพวกแบบคัพเค้กค่ะคัพเค้กข้อที่4ครับถ้าเลือกเปิดเพลงฟังบนรถได้1เพลงไปเรื่อยๆคิดว่าไมล์จะเลือกจุดๆอะไรA เพลงแดนท่าทองสาว B เพลงเด็กเบบี้ชาร์กกดครับโอเคอุ้ยคุณแม่นมากเพลงแดนท่าทองสาวได้หมดครับข้อที่5ครับถ้าจะเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มของเราคุณจะคิดว่าไมล์จะเลือกสัตว์อะไรครับระหว่างคาปิบาร่าหรือว่าไก่ซิลกี้ซิลกี้ไก่ตอบครับเอ้าไม่ครับคนนึงเลือกสัตว์ปีกคนนึงเลือกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเหตุผลไหมทำไมถึงคิดว่าเขาทำไมจะเรียกคาปิบาร่าหนูชอบเลี้ยงไก่ไม่เหรอชิกกี้อ่ะซิลกี้เข้าคาปิบาร่ามากกว่าเอ้าเอาเลยเข้าคาปิบาร่ามากอันนี้ไม่มีอะไรผิดเพราะว่าอันเนี้ยมันผิดในเรื่องของความน่ารักอันนี้ถือว่าไม่ต้องเคลียร์ที่ไรที่บ้านคำถามข้อต่อไปครับในรูปนี้คือแมวของคุณเฮ้ยน่ากลัวว่ะเอาแล้วในรูปนี้คืออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเปิดรูปนะในรูปนี้คือแมวของคุณที่ชื่อว่าอะไรนะมันจะมีช้อยให้ทำใจดีๆไว้เพชร
เอไอ้ก้อนหรือบีโอลาฟเตรียมตัวให้ดีนะครับพร้อมแล้วตอบทุกคนตอบก้อนหมดมั่นใจแล้วปรากฏว่าผิดทั้งคู่เฉลยคือโอลาฟถ้าบอกว่าก้อนกับโอลีฟอะเนาะยังก็แบบโอ้ยากยากนะเขาบอกโอลิฟจากโอลิฟนะยากมากมีแมวสีนี้เยอะมากมีแมวสีขาวเยอะอ่ะเฉลยออกมานะครับจริงๆแล้วมันคือน้องก้อนอันนี้คือพามันไปเดินเล่นได้ไม่ตื่นนะไม่ตื่นจูงได้ไหมของหนูจูงได้ไหมจูงได้ด้วยเหรอฝึกจูงไว้ด้วยเหรอเออน่ารักเดี๋ยวนี้แมวก็ฝึกจูงกันน่ารักมากนี่ไอ้ลาฟโอลาฟก็แค่ขะนี่โอลาฟนะฮะโอ้แมวคุณน่าเครียดเหมือนคุณเลยเหมือนหน้าเกเรดีอ่ะหน้าตาหน้าเกเรดีจังเลยหน้าตาใช้ได้เลยโอเคอ่ะคำถามสุดท้ายถ้าสมมุติทั้งสองคนมีลูกอยากให้ลูกชื่ออะไรระหว่างน้องกฤษฐากฤษฐากับน้องทาริกาทาริกาพร้อมแล้วตอบครับตอบโอ้เหมือนกันเลยตอบเหมือนกันทาริกาโชคดีทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะอยากรู้ก็ทาริกาไงเพราะมันเป็นชื่อเดิมของหนูใช่ครับชื่อเดิมชื่อนี้เลยอ่ะฮะคือชื่อนี้คือชื่อในวงการของน้องเขาก็คือทาริกาคือทาริกานั่นแหละเหตุผลแค่นี้จริงเปล่าแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวถ้าลูกชื่อทาริกาหมายความว่าคุณจะแฝดหญิงเหรอหรือแฝดชายอยากได้แบบไหนอยากได้ชายอีกน้องมายเขาชอบแฝดไม่เหมือนน้องมายเขาชอบผู้ชายก็ผู้ชายคนผู้หญิงคนใช่ใช่ครับแฝดไม่เหมือนแฝดไม่เหมือนแฝดไม่เหมือนสรุปสุดท้ายแล้วนะครับคะแนนที่ออกมานะครับจาก7ข้อนะครับตรงใจกัน5ข้อผ่านหลอดแล้วหลอดไม่ตกเออผมว่าก็โอเคนะก็มี1คือดีใจแทนเพชรด้วยที่มีคนคอยดูแลใกล้ชิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตใจเขาเป็นคนดีแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะรำแพนเยอะ เขาแค่รำแพนเขาทำอะไรมากไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเมื่อขนที่เอาไปรำแพนมันสามารถถอนเอาไปขายได้เราก็ปล่อยไปตอนนี้เหมือนไก่ตัวหนึ่งไก่ที่ไม่มีขน แต่น่ารักเราเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคน เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมบอกให้ต่ออย่างนี้ไปจนแก่จนเฒ่าอ่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยจริงๆแต่มันก็มีเรื่องราวของมันมันมีเรื่องของมันมีเล่าถึงลูกหลานได้เออพ่อมันเป็นอย่างนี้นะปู่มันเป็นอย่างนี้นะสนุกก็มีเรื่องราวเพลินๆขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากนะครับก่อนจากกันเราจะติดตามผลงานของพวกคุณอะไรยังไงกันบ้างครับช่วยอัปเดตกันสักนิดนึงเริ่มที่มายก่อนเลยฮะค่ะสำหรับมายนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังมีละครปิ่นอนงรักได้หรือยังค่ะทางช่อง3เนี่ยค่ะแล้วก็สำหรับถ้าจะติดตามเราสองคนที่แบบเป็นคู่กันก็จะมี Instagram ของสวนค่ะ The Florimel Garden Farm ค่ะก็จะเป็นโมเมนต์ที่เราสองคนทำสวนกันแบบทำนั่นทำนี่กันก็มาติดตามกันได้ค่ะขอบคุณนะครับมีอะไรบ้างครับผมที่ถ่ายทำอยู่กำลังถ่ายตอนนี้ก็ว้าวอนรักครับเรื่องใหม่แล้วก็อีกเรื่องนึงอุบไปก่อนยังไม่ได้บอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใกล้ก็จะปิดกล้องแล้วเหมือนกันครับรอเหมือนกันก็เดี๋ยวติดตามผลงานขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับพี่โอ๋ครับขอบคุณมากเลยครับผมโอ้โหคู่นี้เขารู้ใจกันมากจริงๆเห็นแล้วอยากจะมีคู่กับเขาบ้างแต่ช่วงหน้าเรามีอีกคู่ที่ซี้กันสุดๆจะเป็นคู่ไหนนะโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทในช่วงนี้เรามาสนุกกันต่อกับคู่เพื่อนซี้ที่ต่างกันสุดขั้วคนนึงสายปาร์ตี้อีกคนสายธรรมะจิ๊บปกฉัตรและโบวี่อัธมาบอกได้เลยว่าคู่นี้มีแต่เรื่องเด็ดๆเผากันเพียบวันนี้เราเชิญสองสาวสวยมานั่งแบบนี้เลยมาเลยครับขอต้อนรับคุณจิ๊บปกฉัตรนะครับและคุณโบวี่อัธมาสวัสดีครับสองคนนี้เป็นการสร้างสีสันที่สดใสในรายการของเราจริงๆนี่เป็นเพื่อนซีต่างวัยใช่แต่ไม่ค่อยได้ต่างวัยเท่าไหร่จริงๆก็วัยห่างกันปีเดียวก็คือพี่โบวี่ใช่พี่โบวี่ก็จะแก่กว่าจิ๊บหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโบวี่เข้าวงการมานานไงใช่พี่โบวี่ก็จะแก่กว่าจิ๊บนิดนึงอย่างจิ๊บก็คือจะเด็กกว่าพี่โบวี่เยอะเหมือนกันตรงเอายังไงตรงลงเดี๋ยวห่างกัน
ปีเดียวหรือห่างกันกี่ปีอายุจริงๆอะห่างกันปีเดียวแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์อะพี่โบวี่ก็จะดูแก่กว่าจิ๊บประมาณ10ปีอะไรอย่างเงี้ยอายุจิ๊บจะตาเว้งแต่25อะไรอย่างเงี้ยพี่โบวี่ก็กระชากเนี่ยที่ใส่แว่นนะเพราะว่าตีนกาตรงเนี้ยขึ้นยาวดีมากดีมากเอาแล้วนี่ผมบอกยังไม่ทันเริ่มอะไรก็จะไหม้กันแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าคุณ2คนนี้นิสัยคล้ายกันเหรอครับคล้ายใครบอกมาคะไม่รู้ทีมงานทีมงานก็บอกว่าคล้ายกันไม่มีจริงๆแล้วจิ๊บว่าส่วนตัวนะจิ๊บกับโบอ่ะเป็นเหมือนขั้วคนละขั้วแบบขั้วบวกกับขั้วลบอ่ะแล้วเป็นแม่เหล็กที่แบบเวลาชนกันแล้วแบบมันจะผลักออกห่างกันอย่างเงี้ยจริงๆเรารักกันมากอะไรเงี้ยแต่นิสัยคนละเรื่องเลยนิสัยคนละเรื่องเลยว่าจิ๊บเขาจะเป็นคนเอาโกอิ้งมากเป็นคนที่ร่าเริงชอบคุยชอบเจอเพื่อนชอบนัดสังสรรค์ชอบทุกอย่างที่ได้พบปะผู้คนและสนุกสนานเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นความสนุกสนานใช่ชอบผู้คนเยอะมากๆของจิ๊บคือต้องการผู้คนเยอะมากๆชีวิตนี้ไม่ชอบกันอยู่คนเดียวเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดอะใช่แต่ว่าตัดภาพกลับมานี่คืออินโทรเวิร์ดจ๋าๆวันๆเข้าถ้ำปฏิบัติธรรมทำสมาธินี่ที่คือวันนี้มารับงานเนี่ยคือเมื่อวันก่อนเพิ่งออกจากสถานปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานเพิ่งออกจากสถานปฏิบัติธรรมวันนี้รายการมาเชิญถ่ายอีกประมาณอาทิตย์หน้าโบวี่กลับเข้าสถานปฏิบัติธรรมอีกแล้วค่ะคือเห็นเดือนหน้ายังรับงานอยู่ใช่ไหมรีบจ้างเลยนะคะทุกคนนี่นั่งรถไปด้วยกันโบวี่เวลานั่งรถไปด้วยกันเวลาทำงานนี่ไม่คิดจะให้พิธีกรพูดบ้างหรอไม่แล้วมันติดลมแล้วนี่เมื่อกี้พูดถึงปฏิบัติธรรมคิดขึ้นได้ตอนนั้นไปทำงานต่างจังหวัดด้วยกันใช่ไหมเราก็นั่งเมามอยนั่งเมามอยนั่งเมามอยนานๆได้เจอกันทีก็นั่งเมามอยกันในแก๊งในรถตู้อะไรเงี้ยก็คุยอยู่นั่นแล้วทำไมนั่งข้างๆจิ๊บมันดุเงียบๆวะจิ๊บก็หันไปโบหลับปอโบบอกเปล่ากำลังเจริญศีลภาวนาอยู่ในรถตู้ในรถตู้ในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งเมามอยแบบเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องชาวบ้านตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยก็พูดเปรียบเปยแล้วสองคนมันต่างกันแต่สนิทกันได้ไงถามจริงๆก็ถึงบอกว่าต้องขอขอบคุณเอ็มที่เป็นตัวเชื่อมที่เอ็มทำให้สองความแตกต่างที่ดูไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนแล้วก็แบบสนิทกันแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองแบบเหมือนแชร์คนละฟิลโมเมนต์กันอะไรเงี้ยใช่ใช่คือพอผู้จัดการคนเดียวกันเราก็เลยได้ออกงานร่วมกันบ่อยๆแล้วก็ได้เจอแล้วพอเจอก็จะมีคุยแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยพี่จิ๊บก็จะมาคุยละก็คุยก็คือคุยกันก็ไม่กี่เรื่องอะนะผู้ชงผู้ชายเรื่องนี้ใช่ประมาณนี้เขาก็จะแบบเมากันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ้าวเมามาแค่นี้ยังสนุกเลยครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ช่วงเมาเผาเพื่อนครับสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆครับเมื่อกี้ตัดทิ้งเลยยังไม่ตัดเมื่อกี้ยังไม่เริ่มเหรอว่าเริ่มแล้วโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ถึงช่วงเผายังเผากันสมัยเกรียมขนาดนี้ช่วงหน้าทั้งคู่จะเผากันแรงขนาดไหนห้ามพลาดโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทจิ๊บเป็นคนยังไงโบวี่นอกจากที่เขาจะเป็นคนที่แบบพูดดีๆนะพูดหลังนะพูดเก่งเพื่อนเยอะชอบพบปะผู้คนแล้วเนี่ยเขายังมีนิสัยนึงที่เป็นเอกลักษณ์มากก็คือเขาจะเป็นคนชอบจัดแจงค่ะ เขาจะจัดแจงคนอื่นมากๆ ใช่คืออ่าอย่างเช่นสมมติว่าเวลาโบมาทำงานอย่างเงี้ยถ้ามาด้วยกันปุ๊บพี่โบใส่ชุดอะไรอ่ะชุดนี้จิ๊บว่าไม่สวยนะเปลี่ยนไหมเอาอีกชุดนึงไหมโอ้โหเหรอชุดนี้ก็ไม่ได้เอาอีกชุดนึงอ่ะชุดนี้แหละได้เครื่องประดับใส่อะไรอ่ะเครื่องแบบนี้เตรียมมาไม่ได้จิ๊บมีของจิ๊บแล้วก็จิ๊บมาเอาของจิ๊บเอาอันนี้ดีกว่ารองเท้าเปลี่ยนไปของจิ๊บดีกว่าเขาก็จะแบบจัดแจงโบทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดแจงแม้กระทั่งงานแต่งงานของโบค่ะโบเนี่ยปฏิบัติธรรมเรารักษาศีล5ใช่ไหมคะเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนาะเราก็ตั้งใจว่างานของเราเนี่ยเราไม่เลี้ยงแอลกอฮอล์เราก็จะมีแบบค็อกเทลอะไรสวยๆแล้วก็ดนตรีเบาๆเสร็จงานแบบตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอละทุ่มหนึ่งสองทุ่มพอจบงานครับโทรไปบีพี่จิ๊บเพราะว่านางต้องมาเป็นพี่ก่อนให้พนางพนางฟังพี่โบจบงานแค่นี้หรอมีงานแค่นี้หรอแล้ว after party ล่ะพี่โบพี่นีโน่น่าจะเข้าใจจิ๊บดีเข้าใจไปงานแต่งเพื่อนแล้วไม่ได้ไปแต่งในกรุงเทพธรรมดาไปทอกันไปถึงราชบุรีปิดทั้งโรงสระบุรีปิดทั้งโรงแรมแล้วมีแต่เพื่อนสนิททั้งโรงแรมและงานเลิกทุ่มนึงพี่คิดว่าให้หนูถามว่าอะไรเป็นพี่ถามไงจะตัดทำไมแล้วทอกันไปถึงนู่นแล้วก็เพื่อน
after อะไรอยู่ไหนเออบอกว่าคือไม่มีเพราะว่า1เราไม่ได้เสิร์ฟแอลกอฮอล์เดี๋ยวคนก็ไม่สนุกนึกออกมั้ยคือเป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์เค้าก็อาจจะไม่สนุกกันอยู่แล้วแล้วก็2ไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเสียงดังไม่ได้พี่โบมันต้องมีชิปยืนยันมันต้องมีเดี๋ยวคนไม่สนุกพี่โบมันแต่งงานทั้งทียังไงก็ต้องมีเฮ้ยพี่จิ๊บไม่ได้ตัดจริงๆไม่ได้พี่โบมันต้องมีแล้วก็พยายามจัดแจงบังคับให้โบจัดให้ได้เดี๋ยวพี่จิ๊บหาให้เนี่ยเอาวง EDM ไปนะเดี๋ยวพี่จิ๊บจัดการให้เลยพี่โบ EDM เลยเหรอไม่ถึง EDM แต่หมายถึงเปิดแผ่นเป็น EDM เปิดแผ่นแบบเพลงชิลๆให้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจนโบแบบต้องโทรไปฟ้องเอ็มผู้จัดการจิ๊บเขาบังคับจัด after party แล้วเอ็มว่าไงเอ็มก็คือโทรไปด่าจิ๊บและจิ๊บทำเองว่าและจิ๊บก็คือโทรกลับไปหาเอ็มอีกทีบอกว่าเอ็มก็ไม่ต้องบอกโบวี่แล้วก็แอบปิดห้องสักห้องนึงห้องอาหารน่ะแล้วเดี๋ยวเราเรียกแขกลงมาเองจิ๊บจัดให้เออจิ๊บแล้วสุดท้ายได้จัดป่ะได้สุดว่ะเอาไม่รู้เรื่องเลยไม่หมายถึงว่าทุกคนก็อยู่กันอย่างสบายสบายไงแต่แค่นั้นไม่พอเจ้าสาวไม่รู้เรื่อง after party ไม่มีไม่ยังไม่รู้เลยนะสรุปว่ามีเหรอไม่ก็คือมีแบบมีสแตนบายเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีแบบในงานมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนก็คือชิลสนุกแล้วพอจบจริงก็เปล่าดูหน้ามีเล่นไหนหนูใส่แว่นอยู่ที่มองไม่เห็นหรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยจิ๊บเนี่ยเขาจัดแจงให้จนถึงขั้นโบวี่ได้สามีคนนี้เลยเหรอไม่จัดแจงไงวะใช่จัดแจงผู้ชายให้ด้วยเหรอเรื่องจริงจะหาแฟนให้เพื่อนเออใช่คืออย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะคือสนิทกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แบบรู้ข่าวแหละว่าแบบเออตอนนั้นโบแบบเลิกกับแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็รู้สเปคเพื่อนไงคือเราคุยกันเรื่องแบบความรักผู้ชายกันเยอะมากจนเรารู้คร่าวๆอยู่แล้วว่าโบวี่อ่ะสเปคมีไม่เยอะครับเป็นคนสเปคน้อยมากเป็นยังไงบ้างอย่างเช่น1หน้าเด็กหน้าเด็กกล้ามโตกล้ามโตอ๋อชอบคนออกกำลังมีแค่นี้ตอนแรกเกือบจะขึ้นอันนี้3แล้วจะขึ้น3แต่นึกไม่ออกมันมีการงานไงไม่มีงานเด็กกล้ามโตที่เหลือเดี๋ยวว่ากันมีที่เหลือเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวถ้าเกิดเขาพูดแล้วลิสต์เขาจริงๆเขาชอบพูดนะว่าสเปคเขาอะยาวเป็นหางว่าวเลย1ต้องรักษาศีล5 2ต้องปฏิบัติธรรม3ต้องดูสีแล้วก็ดูเต็มไปหมดต้องประกอบอาชีพสุจริตเต็มไปหมดแต่เอาจริงๆจิ๊บในฐานะที่เป็นคนที่ทำให้เขาได้เจอสามีคนนี้เนี่ยนะจิ๊บบอกเลยว่าสเปคโบจริงๆมีแค่2ข้อหน้าเด็กกล้ามโตเท่านั้นแหละจิ๊บพูดซะโบวี่ทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวความรักของโบวี่จะเป็นยังไงจิ๊บจะเมาอะไรอีกติดตามชมกันต่อพรุ่งนี้เวลา 10:55 นาทีทางช่อง3ค่ะให้ไปเรียนเต้นเต้นอะไรนะเต้นชื่ออะไรนะ Big Five Big Five เป็นยังไงนะก็คือท่าสิงโตก็จะเป็นแบบแห่สิงโตอย่างงี้ท่าช้างก็จะเป็นท่าแบบเบสิกอย่างงี้ช้างมันมีนับ6 7 8มั้ยหรือมีแค่นี้แล้วต้องไปเรียนของโบความกินหญ้าของเขาเนี่ยนะเวลาจะกินปลาเนี่ย จิตสุดท้ายของปลา เขามีความสุขไหม